ดีครับผมไอทิดดอนหลากหลายเรื่องราวครับผมไอทิดดอนนำเสนอหลายเรื่องหลายเล่าครับบวชการเรียงการใส่ชีวิตการทำมาหากินการเกษตรตลอดจนงาน DIY ครับแต่ว่าช่วงนี้ยากนับโปรเจกต์ไงครับบ้านสวนเนี่ยยังว่าท่านมีเวลาเห็นแนวอื่นครับผมเตรียมไปหลายแล้วครับเรียงเผาทาน DIY สินะครับในช่วงนี้ทุกเวลาส่วนใหญ่ให้กับบ้านสวนบ้านสวนเฮากับตอนนี้กับมาฮอด EP ที่3แล้วครับจะเป็นเรียงของการตั้งโครงสร้างก็ค่อยๆเห็นแล้วครับกับผมก็โชคดีจักหน่อยนะครับคือที่นาของผมเนี่ยมีต้นยางหลายต้นยางนาครับต้นยางหลายต้นซึ่งก็ช่วงนี้เขาปลดล็อกให้นะครับเนาะเขาก็สามารถแปรรูปไม้ได้ผมก็ถือโอกาสนี่แหละครับแปรรูปเองซะเลยเลยเองนะครับไม้ก็ไม้อย่าคล้องเลยก็เลยจากของซื้อต้นน้ำมันแหละครับมาเลยก็ได้ออกมากับบางงามปันใดดอกพี่น้องกับแจ้กับว่าชีเลนะไม่ชีเลนะครับพอเบิ่งได้อยู่ครับโครงสร้างบ้านใหม่เฮานี่ก็วิธีการที่ผมใส่ก็เป็นวิธีการที่ใส่มาโดนนะครับสมัยโบราณโบราณจนสมัยนี้ทุกเมื่อนี่ก็ยังใส่กันอยู่บ้านหลังคาหลายล้านหลังละล้านนี่ยังใส่วิธีตีผังแบบทั้งสี่อยู่ครับผังแบบโบราณครับเนื่องจากผมเก็บผู้เดียวไทยทำคนเดียวมีคนสวยบางช็อตบางรูปอาจสิบ่ได้เก็บภาพแต่ผมก็พยายามเก็บรายละเอียดให้ดีที่สุดครับเพื่อนำเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเนาะแค่ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปก็หวังไอ้ที่ดอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้สิมีประโยชน์คือว่าอาจสิมีผู้อยากไปลองสินะซึ่งผมก็พยายามพิสูจน์แล้วครับว่าบ้านใหม่ลักษณะนี้เฮาสามารถติดเองได้ส่วนที่เฮ็ดบ่ได้ก็มีอยู่ดอกครับคนมาซอยจังตั้งเสาใหม่เสาปูนนี่ตั้งเองได้อยู่ครับเพราะได้อยู่เสาหน้าหาเนาะยาว250แต่ว่าเสาต่อที่เป็นเสาใหม่ต้องก็ขึ้นถึงเสานี่เทียนนึงอันนี้งานหนักครับต้องหาคนซอยเฮ็ดเองบ่ได้
ามารถตีโค้งสากตีเย็บไม้เย็บหยังผมจะใส่วิธีเอาเชือกดึงครับเชือกล็อกไว้ส่วนหนึ่งที่ไม้มันยาวนะครับใส่เชือกล็อกไว้ค่ะหนึ่งตีเป็นราคาเป็นร้อยเย็บไปมันจะมาดูแลด้วยนะดูเหลือหลายดูเก็บตรงนั้นเดี๋ยวกันจิตใต้Music